ร้านลุงขายแก้วแก้วเท่าไหร่10บาท F1มีมะพร้าวกล้วยแตงโมสับปะรดต้มมะนาวมะเขือแอปเปิ้ลแครอทสตอรี่กาแฟโอวัลตินนมปั่นนมเย็นส่วนใหญ่จะหนักผลไม้หนุ่มที่ส่วนใหญ่เด็กเขาจะเรียกลุงน้ำปั่นนะขายผลไม้ปั่นเนี่ยมากี่ปีแล้วรวมหมด30กว่าปีตั้งแต่หนูยังไม่เกิดกันเนี่ยแล้วต่อวันคุณลุงขายได้กี่แก้วโอ้ย100กว่าถุงเลยจริงเหรอลุงอืมแปลว่าขายดีเลยดิก็ดีนะลุงมีทุกวันนี้ก็เพราะร้านนี้แหละร้านน้ำปั่นนี่แหละเจ้าอื่นที่ขายน้ำปั่นอ่ะขายแก้วเท่าไหร่รู้ลุงก็รู้ไม่ต่ำกว่า20 25ลุงก็รู้อย่างมะพร้าวเนี่ยต่ำๆก็30อ่ะนะลุงขาย10บาทแบบนี้มาตั้งแต่ก็10กว่าปีแล้วหนูตั้งแต่เริ่มขายเลยไม่ตั้งแต่เริ่มขายแรกๆน้องสาวลุงขาย4บาทก่อน4แล้วมา5 5 6 6 7 8 9จนมาถึง10เนี่ยต้นทุนลุงเท่าไหร่ในการซื้อของพวกนี้มาขายรวมหมดก็ประมาณ800อ่ะเพราะลุงซื้อของพวกนี้พวกคนขายเขารู้ว่าลุงขายเขาจะขายลุงถูกขายลุงถูกกว่าคนอื่นเขาไงลุงถึงขายอย่างนี้ได้อะไรที่แพงเกินไปเราก็ตัดไปก่อนหยุดไปก่อนรอให้มันถูกแล้วก็ค่อยกลับมาขายขาย10บาทแล้วลุงได้กำไรไหมอ่ะดีหนุ่มถ้าไม่มีกำไรลุงจะยืนขายได้ไงลูกสาวก็ยังเรียนอยู่เลยกำไรต่อวันน่ะคุณลุงได้เท่าไหร่ก็ถ้าขายดีจริงๆนะก็ประมาณไม่เกิน500นะบางครั้งก็ได้ถึง6ถึง7นะลุงได้นี่ลุงก็อยู่ได้แล้วหนุ่มก็เฉลี่ยลุงใช้จ่ายตัวลุงก็ไม่เท่าไหร่แล้วก็อยู่ได้ล่ะคุณลุงเคยคิดที่จะแบบขายราคาอื่นบ้างมั้ยลุงก็ไม่คิดหรอกนะจนกว่าลูกสาวลุงจบนะพอสถานการณ์ยังไหวก็ขายไปเรื่อยๆถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยนะเหนื่อยก็เหนื่อยเพื่อลูกนะพอมันจบเราก็ไม่เหนื่อยแล้วทีนี้จริงๆความสุขลุงเห็นพวกเด็กมันกินกันมันคุยกันลุงก็เห็นแล้วลุงก็มีความสุขของลุงนะเห็นเด็กมันมากันส่วนใหญ่มันทุกให้เราลุงไม่ค่อยจะหลับของใครเพราะว่าเด็กบางคนมันพ่อแม่เขาไม่ค่อยมีตังค์นะบางทีเขายังขอติดลุงเลยบางทีบอกมี5บาท7บาทลุงก็บอกเอาเท่านั้นเรามีเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นติดให้บ้างไม่ให้บ้างเราก็ไม่ได้คิดมากนะคือว่าเด็กนะมันไม่มีตังค์เราก็เข้าใจมันนะความสุขอย่างก็คือได้อยู่กับลูกนะเห็นหน้าลูกอยู่กับลูกมันก็ทำให้เราลืมทุกอย่างมันเหนื่อยก็หายเหนื่อยแล้วเห็นหน้าลูกอะไรเราถึงไม่ค่อยซีเรียสไงขอให้ได้เห็นหน้าลูกอะไรมีเงินให้ลูกกินลูกใช้ไปโรงเรียนเราก็โอเคแล้วลุงก็อยากจะให้ทุกคนอย่าไปคิดอะไรมากนะสู้คือมีแรงสู้เราก็สู้ต่อไปทำอะไรได้เราก็ทำไปถ้าลูกหลานเราไม่ดูแลเราก็ต้องช่วยตัวเองนะแต่ตอนนี้ถ้าสู้ได้ก็พยายามสู้หาเงินเก็บเงินไว้ใช้ยามที่เราไม่ไหวจริงๆนะตอนนี้เราก็อย่าไปหวังพึ่งลูกพึ่งหลานเลยนะสมัยนี้